โกโกวาสาธุโกโกวาอยากได้โกโกวาโกโกวาออกมาเถอะโกโกวาหรือเปล่าเฮ้ยโกโกวา What's up นี่ฮะสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมผมจะมาเปิดกล่องสุ่มแบบิก 100% ซีรีส์44นั่นเองนะครับเป็นซีรีส์ใหม่ล่าสุดของ 100% นะครับผมก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับผมไม่เคยเล่นแบบิกมาก่อนนะครับถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดข้อมูลอะไรที่ไม่ตรงกันก็นั่นแหละฮะบอกตรงนี้ไว้ก่อนเลยนะผมมือใหม่มากๆนะครับมือใหม่หัดเล่นหนีนะครับผมก่อนอื่นนะครับเรามาดูตัวกล่องก่อนนะครับนี่คือแบบิกซีรีส์44นะครับโอ้ยสว่างไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่คือข้างหน้านะครับกล่องมันจะออกแบบสีออฟไวท์มินต์นะครับด้านข้างตรงนี้นะครับจะเป็นตัวที่บอกเลยครับว่าในกล่องนี้จะมีตัวไหนบ้างครับแล้วก็จะมีเปอร์เซ็นต์ของมันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกกล้องนึงดีกว่าในใกล้ๆเลยมันก็จะบอกเลยว่ามีตัวเบสิกเจลลี่บีนแพทเทิร์นแฟลกสควิดเกมสเตรนเจอร์ติงตัวนี้ตัวนี้แล้วก็อุลตร้าแมนเป็นฮีโร่007แล้วก็นี่อะไรไม่รู้นี่ก็อาร์ติสนะฮะอาร์ติสแล้วก็นี่ฮะก็จะเห็นว่ามันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกนะครับนี่ครับ007 2.08% นะครับถือออกยากมากแรงมากๆนะครับ Squid Game เนี่ยผมอยากได้มากเลยตัวนี้อยู่ที่ 6.25% นะครับแฟลกเกาหลีก็4จุดมันก็จะสุ่มอยู่ในนี้ครับในนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมีกี่ตัวนะผมขออ่านก่อนเดี๋ยวเรามาแกะออกไปพร้อมๆกันเลยละกันนี่คือนี่ฮะแบบิกซีรีส์14นี่ครับโอเพ่นให้ดึงซ้ายและดึงขวานะครับไปเลยนะครับโอ้นี่ฮะผมจะแบบเดี๋ยวผมนับให้ดูเลยว่าในกล่องมีกี่ตัว20หรือเปล่าไม่แน่ใจครับนี่แบบนี้แล้วก็ต่อดึงออกข้างเลยปะปึ๊บ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 ดูพร้อมกันกี่ตัว1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 24เดะแกเอาแล้วตื่นเต้นนะครับเอาจริงๆผมก็ไม่ได้แบบว่า expect ว่าจะได้ตัวอะไรนะครับแต่ก็อยากจะได้ตัว Squid Game ถ้าเกิดตัวที่แกออกมาแล้วมันไม่ได้อยู่ในรูปข้างกล่องอ่ะจะต้องตีเป็นตัวแรงหมดเลยนะเป็น secret หมดเลยนะเพราะมันจะมีตัวบางตัวที่มันไม่ได้อยู่ข้างกล่องนะครับเรามาดูกันเนาะว่าผมจะเจอplayer 456หรือเปล่านะครับที่เป็นพระเอกในเรื่อง Squid Game นั้นก็โหดนะครับมาดูกันนะครับกล่องแรกตัวไหนดีกล่องนี้ให้เห็นทุกคนนะฮะนี่กล่องแรกตัวไหนดีครับเอากลางๆเลยแล้วกันเนาะแบบนี้เลยแล้วกันนี่เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูก่อนนะครับตัวกล่องเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะนี่ข้างๆมันจะมีบอกอีกว่าเฮ้ยกล่องเนี้ยข้างในมีตัวไหนบ้างเห็นกันชัดเจนนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะเราจะแกะให้ดูแบบชัดๆกล่องเดียวพอนี่เราดึงขึ้นมาเนี่ยว้าวอ๋อมันก็ติดกาวแบบนี้ปึ๊บข้างในมันก็จะมีแบบนี้นะครับเป็นซองแบบเหมือนแบบซองฟอยล์นะครับแบบนี้ปึ๊บนี่นะครับตัดมาดูกล้องใหญ่นี่ครับมันจะมีฟอยล์แบบนี้นะครับแล้วข้างในตรงนี้ก็จะเป็นแบบิก 100% นะครับตัวเล็กๆเลยมาดูนะครับว่าผมจะได้ตัวไหนครับเปิดเลยปึ๊บแกะออกมานะครับอ๋อมันจะมีซองเดี๋ยวดูสิเฮ้ยอะไรเอ่ยตัวแรกนะครับแบบนี้นี่คือตัวอะไรเอ่ยในซองก็แบบนี้ก็ทิ้งได้เลยนะครับมาดูกล้องใกล้ๆดีกว่านี่ฮะตัวนี้คืออะไรกล่องมาดูซิมันคืออาร์ติสเหรอมันคือจังเฮดนะครับตัวนี้เราทำให้น้องยืนก่อนคือในกล่องนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีสิทธิ์ที่จะซ้ำได้ซ้ำนะครับแล้วก็ตัวที่ได้ซ้ำเนี่ยมันก็แล้วแต่เลยบางคนก็เก็บบางคนก็เอาไปขายต่อแล้วก็บางคนก็เอาไปแลกอะไรเงี้ยมันเป็นมันแลกให้ครบอะไรเงี้ยมันก็ทำได้หมดนะครับตัวแรกตัวนี้ครับจังเฮดโอเคตัวต่อไปนะครับตัวนี้แล้วกันปึ๊บนี่ฮะแกะให้แบบเร็วๆเลยแกะให้ดูเร็วๆเลยปึ๊บเฮ้ยอันนี้เนียนเลยแกะเนียนเลยครับกล่องนี้เพราะว่าต้องเป็นตัวที่ดีแน่ๆเลยเราจะแกะการ์ดก่อนก็ได้นะครับแกะการ์ดก็รู้เลยว่าคือตัวอะไรนะครับแต่มาดูกันนะฮะตัวนี้คือตัวอะไรมาดูลุ้นกันครับกล้องนี้ปึ๊บมาดูครับมาดูกันครับเฮ้ยเฮ้ยตัวเบสิกครับตัวเบสิกตัวบีเฮ้ยตัวเปิดเลยดี
ในตัว B นะครับนี่ให้น้องยืนก่อนนี่ครับตัว B ครับผมเจ๋งมากนะคะนี่อันนี้ก็น่าจะขอแกะเลยละกันเนาะอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเวลาเราแกะแบบเฮ้ยมันต้องใช้กรรไกรหรือเปล่าอะเพราะว่าเออถ้าเราตัดตรงนี้มันจะแบบมันเป็นยังไงหัวขาดอะขออนุญาตหยิบกรรไกรนะครับเอาจริงไม่เคยแกะเลยเนี่ยไม่รู้แกะยังไงขอถ้าเกิดผิดขออภัยนะครับแกะกันยังไงวะขอรู้หน่อยว่าพอมันได้การมันเป็นการอะไรนี่อ๋อก็จะเป็นเหมือนการ์ดโปสเตอร์ว่าแบบเนี่ยครับจะเป็นแบบนี้ข้างหลังไม่มีอะไรเลยโอ้ลองออกไปตัวต่อไปนะครับนี่เราต้องทำแบบนี้ไปเรื่อยๆหรอแล้วเมื่อไหร่มันจะจบวะเนี่ยลุ้นกันไปทีละกล่อง2กล่องลุ้นหน่อยครับกล่องนี้มาครับเรามาลุ้นกันกล่องนี้เดี๋ยวใกล้ๆจับมันก็จับไม่ได้นะมันก็คือแบนบิกอ่ะมาดูกันครับตัวอะไรฮะเฮ้ยสีเขียวอีกแล้วอย่าซ้ำก็พอ B แบนบิกโอ้โหไกลเลยตัว I นะครับนี่เห็นไหมมันก็จะได้ซ้ำแต่คือตัวนี้ซ้ำแบบซ้ำแบบเป็น B กับ I อ่ะเห็นปะนะฮะมี B อันนี้ผมไม่แกะละมันคงซ้ำกันนะฮะต่อมามุมนี้ดีกว่าไปครับอยากได้สควิตเกมอ่ะเมื่อไหร่สควิตเกมจะมาเนี่ยสควิตเกมมาเธอสควิตเกมนะครับมาลุ้นกันสควิตเกมหรือเปล่าเฮ้ยคอฟฟี่บีนคอฟฟี่บีนะครับตัวเมล็ดกาแฟนะครับนี่คอฟฟี่บีนเอาจริงแต่ผมก็เก็บอยู่แล้วแหละเอาแกะแกะให้ดูเลยกันไหนๆเราก็เก็บอยู่แล้วซ้ำถึงจะไม่แกะนะครับนี่ตัดให้ดูเลยนี่อ๋อนี่ครับขยับได้อยู่ปะหูแข็งมากเลยอะขยับไงวะมันมือแข็งขนาดนี้ขยับแบบนี้ได้นี่นี่ก็ดูกล้องนี้ด้วยอ่ะกล้องนี้น่าจะแบบตรงละคอฟฟี่บีนปึ๊บคอฟฟี่บีนตาเป็นยังไงนะนี่คอฟฟี่บีนคอฟฟี่บีนกลายเป็นแบบนี้ครับข้างหลังไม่มีอะไรขยะเต็มพื้นเลยต่อไปตัวอะไรครับต่อไปตัวนี้แล้วกันมุมนี้มาฮะเมื่อไหร่สควิตเกมจะมาอันได้สควิตเกมแล้วอะแกะกระดาษก่อนแล้วกันมารอบนี้แกะกระดาษก่อนมาดูครับจะได้สควิตเกมหรือเปล่ามาครับมาดูกันว่าตัวนี้คืออะไรเฮ้ยเฮ้ยตัวแรกนี่ไม่มีในกล่องตัวนี้คือที่อย่างวะยูเดี๋ยวมันยูอีครับยูเดี๋ยวมันยูอีให้ดูใกล้ๆก่อนนี่มันคือตัวอะไรฮะนี่ครับตัวแรครับตัวแรไม่มีข้างกล่องนะตัวนี้ไม่มีข้างกล่องนะครับเป็นตัวแรเจ๋งว่ะมาดูกล้องนี้มันคืออะไรใครรู้ช่วยบอกหน่อยไปครับเมื่อไหร่สควิตเกมจะออกนี่อ่ะสควิตเกมเกมสควิตเกมอะไรจะออกเขาแกะซองก่อนแล้วแบบได้แต่ของดีไว้เดี๋ยวลองดูตัวนี้มาดูนะครับรอบที่แล้วแกะซองได้ตัวดีรอบนี้แกะซองไม่ติดอีกเฮ้ยเกาหลีได้แล้วครับตัวเกาหลีครับดูเลยฮะนี่ตัวเกาหลีเกาหลีครับเกาหลีนี่สีขาวธงชาติเกาหลีครับธงชาติเกาหลีครับผมแกะครับแกะให้ดูครับนี่เป็นไงเป็นไงเกาหลีข้างหลังไม่มีอะไรครับแค่นี้เองเกาหลีได้ละเลยตัวหลายตัวเลยนะเรามาลุ้นกันต่อครับปึ๊บตัวกล่องอย่างไรกันเนาะต้องแกะแบบนี้อีกกี่ตัวเนี่ย20กว่าตัวแล้วเนี่ยขอแค่อย่าซ้ำกันก็พอนะตอนนี้ขอแบบไม่ซ้ำก็พอปกติแกะตัวหมีก่อนนะแมวเราแบบใหม่ครับเฮ้ยได้ตัว007ตัวแรที่สุดในกล่อง
เออตัวแรกที่สุดในกล่องออกมาแล้วจ้า 2% ก็ได้เว้ยเฮ้ยแต่หรือจะไม่ได้สควิดเกมวะเซ็งอ่ะอยากได้สควิดเกมนี่ครับ007ครับสีดำมันตัวสีดำล้วนนี่ทุกคนดูกันครับนี่ครับ007ดูมือด้วยเห็นชัดกว่านี่007 60ปีวะ60ปีออฟบอล007ครบรอบ60ปีนะครับก็ยังไม่มีซ้ำนะถือว่าดีนะเปิดมาเกือบจะครึ่งทางแล้วยังไม่มีซ้ำนะถือว่าดีอ่ะตัวนี้เปิดหมีก่อนแล้วกันเผื่อเจอสคริปต์เกมเปิดหมีโชว์เลยอันแรกสคริปต์เกมโกโกวาเฮ้ยตัวอะไรเฮ้ยนี่ตัวแรปะเนี่ยเฮ้ย FC RB เชียโคเทเฮ้ยนั่งมีเบสบอลใหญ่ๆอย่างนี้เชียอย่างเท่ตัวนี้แพงวะเนี่ยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอุ้ยเก็บไว้ก่อนอ่ะโกโกวาเมื่อไหร่ผมจะออกครับโกโกวาโกโกวากับเพลเยอร์4 5 6ของผมแม่งอยากได้แม่งไม่ได้แน่เลยว่ะโกโกวาสาธุโกโกวาอยากได้โกโกวาโกโกวาออกมาเถอะโกโกวาหรือเปล่าเฮ้ยโกโกวา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 เฮ้ยสุดยอดไหนลองดูดิลองแกะลองแกะกระดาษดิโอ้โหโกโกวาต่อไปอยากได้456นะครับโกโกวาตัวนี้เราได้แล้วเหลือลุ้นแค่456นะครับตอนนี้เหลือเหลืออีกหลายตัวเลยที่ยังไม่มีเนี่ยไม่โผล่มาอุลตร้าแมนก็ยังไม่ได้ทั้งตัวเลยมาครับอึ้มเฮ้ยไม่ใช่สเตนเจอร์ติงตัวนี้เป็นตัวมันคือแพทเทิร์นนะแพทเทิร์นมันน่าจะเป็นรูปไฟหรือเปล่าเราแกะทุกคนดูอ่ะมันคือแพทเทิร์นไฟใช่ไหมมันไม่ใช่สเตนเจอร์ติงนะยังไม่ถึงสเตนเจอร์ติงนะสเตนเจอร์ติงมันต้องมีเขียนตรงนี้ว่าสเตนเจอร์ติงแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับเราขอดูก่อนว่ามันคือแบบแพทเทิร์นไฟจริงหรือเปล่านะครับขนาดส่วนใหญ่เขาแกะกันยังไงทำไมเราแกะแล้วจะพังโอ้โหเป็นไงแกะไม่ดีขาดเลยเป็นแพทเทิร์นจริงๆนะครับแพทเทิร์นไฟนะครับนี่ขาดเลยนะครับนี่ประสบการณ์สอนให้รู้ว่ามันจะแกะแบบนั้นนี่สวยมากๆอุ้ยกระตุกโอเคขยับมาต่อกันนะครับนี่ตอนนี้กล้องตัวนี้เป็นไงบ้างให้เขาโฟกัสก่อนมาฮะเหลืออีกตรงนี้ก็ได้ใกล้ๆกล้องนะครับโอ้ยเสียวเสียวเสียวโอ้โหมาแกะนี่ต่อนี่ครับเห็นแค่นี้รู้เลยว่าเบสิกนี่เบสิกขอให้อย่าซ้ำตัว B ตัว I ก็พอนะมาดูกันว่าจะได้ตัวอะไรเฮ้ยตัวแอดใช้ได้ตัวแอดโอเคเลยอ่ะได้ตัวแอด456จงออกมา456นะครับมาลุ้นกัน456อย่าบอกนะสเตนเจอร์ติงเจ็ดดอสเตนเจอร์ติงอ่ะให้ดูกล้องใหญ่ด้วยนี่เห็นไหมครับว่าสเตนเจอร์ติงเนี่ยมันคล้ายๆกับตัวแพทเทิร์นตัวนี้นะแต่คือมันจะมีคำว่าสเตนเจอร์ติงตรงหน้าอกครับแพทเทิร์นตัวนี้จะไม่มีนะครับนี่เห็นไหมมันจะมีสเตนเจอร์ติงตรงหน้าอกได้แล้วเว้ยสเตนเจอร์ติงกระดาษตัวนี้มันแกะยังไงวะแกะยังไงไม่ให้แบบมันต้องฉีกเอียงๆหรอต้องฉีกแบบขาดไปทีนึงเข็ดเลยกูไม่ได้วะกันไกลตัดสเตนเจอร์ติงนะครับจะเป็นแบบนี้อ่ะสเตนเจอร์ติงได้แล้ววางไว้ตรงนี้ตัวนี้อยากได้ตรงไหนอุลตร้าแมนก็อยากได้นะมาดูมารอว่าอุลตร้าแมนมีเปล่าอ่ะขอแกะนี้ก่อนแล้วกันวัดกลิ่นไปเลยมาขอแกะวัดกลิ่นไปเลยสีขาวๆแบบนี้อย่าบอกนะว่าเกาหลีอ่ะได้ซ้ำนะเฮ้ยตัวนี้ไม่เคยได้เลยนะมันคือในกล่องมันเขียนว่าเป็นคิ้วแล้วก็เป็นแบบเหมือนตัวการ์ตูนหรือเป็นศิลปินนี่แหละภาษาญี่ปุ่นนะครับ
มาดูนะคะสีเขียวชัดเจนแบบนี้เลยสีเขียวมาครับมาครับแกะเลยแกะเลยแกะเลยครับผมมานี่เห็นไหมสีเขียวนั่นแหละโอเคเพื่อนๆครับเมื่อกี้พักกล้องไปนะครับเอาไปให้คุณแฟนเปิดให้นะครับสุดท้ายเจอนะครับนี่เลยฮะผู้เล่นหมายเลข456ไอ้ชี้เหี้ยแค่จัดได้แล้วนะฮะตัดให้ดูเลยพระเอกชื่ออะไรเดี๋ยวจำไม่ได้เลย456นะฮะให้ดูกล้องเนี่ยแล้วดูยืนคู่กับโกโกวาโอ้ my god ขอดูว่าผู้เล่นหมายเลข456มันจะได้เป็นแบบไหนมันจะได้บัตรเป็นแบบไหนฮะมันจะได้เป็นแบบสคริปต์เกมแบบใหม่หรือเปล่าหรือเป็นแบบเดิมนะครับอ๋อเป็นแบบนี้เลยหมายเลข456แบบนี้เลยเออเจ๋งเฉียบเลยอะแล้วมีอันนึงครับที่เป็นตัวใหม่นะครับที่จับได้ที่ให้คุณแฟนจับนะนี่เลยฮะอุลตร้าแมนตัดเลยฮะตัดเลยฟึบๆไม่มีฮะอุลตร้าแมนเป็นแบบโครเมียมด้วยฮะผมไม่รู้ว่ามันคืออุลตร้าแมนตัวไหนนะแต่มันคือโครเมียมแบบนี้โคตรเจ๋งการ์ดของอุลตร้าแมนนี่เลยมันคืออะไรอ่ะใครรู้บ้างคอมเมนต์หน่อยถ้าเกิดดูจากข้างกล่องอ่ะเบสิกได้แล้ว1คอฟฟี่บีนได้ไฟก็ได้เกาหลีก็ได้สคริปต์เกมก็ได้สเตรนเจอร์ติงก็ได้คิวก็ได้ฮีโร่ก็ได้007ก็ได้แล้วก็มีอาร์ติสต์ตัวนี้ก็ได้ตอนนี้เหลือแค่อีก3ตัวนะอีก3ตัวบนกล่องนะครับเหลืออยู่2 4 6 7กับที่เหลืออีก3ตัวนะครับอยากได้แอนิมอลอ่ะตัวนี้คือตัวอาร์ติสต์ของจีนขอให้เจอแล้วกันตัวอื่นไม่เป็นไรแล้วแหละผมจริงๆผมก็โอเคแล้วแฮปปี้แล้วอ่ะคือได้สิ่งที่อยากได้ครบแล้วนะหลังจากนี้ก็คือโบนัสแล้วแหละถ้าได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับไปต่อเลยเฮ้ยโอ้โหพูดเมื่อกี้นี่เองว่าอยากได้ตัวที่เป็นไดโนเสาร์อะอยู่ตรงกลางให้ดูเลยนี่ฮะมันเป็นภาพวาดของศิลปินดังนะครับนี่ครับที่มาทำกับเมดิคอมนะครับคนนี้ชื่อว่าจีนนะครับไดโนเสาร์คือขามาอยู่ตรงประมาณตรงนี้เนาะตรงตัวขึ้นมาตรงนี้แล้วก็มีมงกุฎตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นสัญลักษณ์ไอคอนิกของคนนี้เลยอะคนที่ชื่อจีนอะการ์ดดูหน่อยนะครับวิธีแกะการ์ดผมรู้แล้วถ้าดึงตรงๆไปเนี่ยไพ่ขาดนะครับต้องแบบดึงเฉียงๆหน่อยนี่ครับมันเจอมุมสวยงามจัดๆนะครับจีนอ่านชื่อไม่ออกขออภัยด้วยครับหลังจากนี้จะเจอซีเครตอีกไหมเนี่ยตัวแรเป็นตัวแรที่สุดได้ไปแล้วนะ007หลังจากนี้จะเจอซีเครตไหมก็มารอดูกันครับมาขออนุญาตแกะให้ดูนะครับจะไม่แกะการ์ดละถ้าเกิดมันซ้ำจะได้เอาไปเทรดได้นะครับสะบัดหน่อยเฮ้ยตัวนี้คือตัวอะไรน่าจะเป็นตัวละครหรือเปล่าชื่อคนดังเปล่าใช่ไหมอ่ะเชียข้างหลังเขียนว่าอะไรอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าคนนี้คือใครใครรู้คอมเมนต์หน่อยสุดยอดการของเขาหน้าตาแบบนี้เฮ้ยเป็นคนตัวละครจริงเหรอเป็นตัวละครหรือว่าเป็นดาราเอ้ยย้ายเบสิกย้ายไปนี่เลยนี่เฮ้ยตรงนี้ของแกะเลยแล้วกันเนาะตรงนี้ของแกะแล้วกันตอนนี้ผมเปิดมาแล้วกี่ตัวเนี่ยเอาตัวที่ไม่ซ้ำกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17ตัวที่ไม่ซ้ำนะแล้วก็มีซ้ำอีก2ตัวผมแยกออกไปจากไฟมีแล้วนะแกะให้หมดไปฮะกล่องสุ่มมันสนุกว่ะมือใหม่หัดมีนะครับมาผมขาดอีกไม่กี่ตัวตอนนี้เหลือน่าจะเหลืออีก2ตัว2ตัวมั้งอาร์ติสต์นะครับที่เป็นรูปแบบลายเรนโบว์อ่ะ 4.16% นะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่หลงเหลืออยู่ 3.12% เป็นเหมือนอาร์ติสต์เหมือนกันนะครับมาดูกันว่าตัวนี้คือตัวไหนนะครับสบัดสบัดไปครับเฮ้ยผมจะได้ครบแล้วนะเนี่ยนี่แหละตัวที่อาร์ติสต์ที่เป็นโคมิ่งตัวนึงครับตัวนี้คืออีหยังอ่ะใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยเป็นเหมือนคุณยนต์ในอดีตหรือเปล่าเปิดดูด้านหลัง
ด้านหลังมันสไปเดอร์แมนเลยเดี๋ยวขอดูบัตรมันหน่อยมันอาจจะมีบอกอะไรบ้างเราบ้างนะอะไรอะซีซ่าเฟสเหรอซีซ่าเฟสหรือเปล่าผมอ่านถูกปะซีซ่าเฟสนะครับตัวนี้เนาะซีซ่าเฟสจริงๆก็อีกขายอีกตัวนึงก็ครบแล้วอะอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวที่มันเป็นเรนโบว์อะเนี่ยตัวเนี้ยให้ดูตัวนี้มั้ง 4.16% ถ้าไม่เจอไม่เป็นไรถือว่าแค่นี้ก็คุ้มแล้วแค่นี้ก็แบบได้ตัวซีเคทเกือบหมดแล้วแล้วก็ตัวหลังกล่องก็น่าจะแบบมันอาจจะมีบางแบบบางกล่องสุ่มที่ให้ไม่ครบนะอันนี้ต้องแบบทำใจนะครับตัวนี้ตัวซ้ำแล้วนะครับตัวนี้ซ้ำแล้วนะทุกคนเห็นแล้วนะไปต่อนะครับอย่างรวดเร็วเลยไม่มีการลุ้นแล้วเปอร์เซ็นต์แม่งน้อยๆมากๆตอนนี้เดี๋ยวตัวเรนโบว์ตัวสุดท้ายนะแกะอย่างรวดเร็วเฮ้ยอู้เซนเจอร์ติงเวอร์ชั่น2ของ CK ชิปสเตนเจอร์ติงเวอร์ชั่น2 CK ลืมไปเลยว่ามันมี CK สเตนเจอร์ติงเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ก่อนอันนี้เวอร์ชั่น2ที่ไม่มีอยู่หลังกล่องนะมันจะเป็นแบบสีขาวสีดำเป็นลายแบบนี้โอ้ยหัวแข็งมากนี่ดูในด้านหลังในด้านหน้านี่ไอตัวนี้คือตัวที่อยู่หลังกล่องนะมันจะเป็นเปลวไฟอ่ะมาดูนี้ดิโอเคลืมไปว่ามันมีสีเข็ดตัวสเตนเจอร์ติงได้ครบแล้วนะครับครับเป็นอย่างนี้ครับสเตนเจอร์ติงอีกด้านหนึ่งเป็นแมงมุมที่อยู่กลางเมืองครับฮอกกินเนาะโอเคเหลือสองกล่องถ้าไม่ได้เรนโบว์ก็คือเราก็ได้ข้างกล่องไม่ครบนะข้างกล่องคือเราขาดแต่ตัวเรนโบว์ตัวสุดท้ายอะแต่ผมจะขึ้นรูปแหละทุกคนจะเห็นว่าผมหมายถึงตัวไหนนะครับมาครับสองกล่องสุดท้ายผมแกะคู่กันเลยแกะคู่กันเลยเดี๋ยวคู่กันเลยทีเดียวเลยให้มันรู้เรื่องไม่เจอก็ไม่เจอวะตัวสุดท้ายตามหามาครับแกะคู่ครับกล่องคู่ yes ผมได้ครบครับทั้งกล่องนี่ตัวที่ผมบอกเรนโบว์แต่ชื่อจริงๆไม่รู้ชื่ออะไรนะให้ดูนี่ฮะ hello ได้ครบว่าเออมันคือลายเซ็นเนาะให้ดูกล้องนี้ผมได้ครบข้างกล่องจ้าอีกตัวหนึ่งตัวนี้ตัวซ้ำตัวนี้ได้ซ้ำแล้วตัวนี้ได้ซ้ำนะครับโอเคตัวเรนโบว์ตัวเรนโบว์คือคนนี้นะชื่อว่าเคนอ่านว่าอะไรอ่ะเคนนี่หรือเปล่าผมได้แบบไม่ซ้ำกันเลยนะกี่ตัวเนี่ยเดี๋ยวให้ดูที่ไม่ซ้ำกันเลยนะก็มีหนึ่ง2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ผมได้ไม่ซ้ำกันเลย20ตัวจาก24กล่องนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าใครที่เป็น YouTube Membership ประจำเดือนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแจกไอ้4กล่องตัวที่เหลือนะครับเดี๋ยวจะสุ่มแจกเลยนะก็จะมี Basic B แบบนี้ Stranger Things 5ตัวนี้นะครับคิ้วที่เป็นแบบว่าหน้าน้องหน้าลิงมิ้นจังเฮดที่ผมแกะซ้ำตัวสุดท้ายโอเคนะฮะ4ตัวนี้จะถูกสุ่มแจกให้กับ YouTube Membership นะครับใครที่ดูมาถึงตรงนี้เนี่ยอยากจะสมัครเป็น YouTube Membership ตอนนี้ก็ยังทันนะครับก็เดี๋ยว4ตัวนี้ผมจะสุ่มแจกประจำเดือนนี้กันนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่มาดูคลิปที่ยาวเหยียดนะครับกับการเปิดกล่องสุ่มเบอร์บิก100% นะครับซีรีส์44ครั้งแรกของผมนะครับก็นั่นแหละครับมือใหม่หัดมีนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับอนาคตนะครับจะมีแบบิกเข้ามาอีกเรื่อยๆนะครับฝากทุกคนคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าใครชอบตัวไหนที่สุดนะครับที่ผมแกะออกมาได้ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ Peace out